ชีวิตเดินเข้ามาถึงจุดเปลี่ยนจนบางครั้งคนเราไม่ทันได้ตระเตรียมหัวใจเพราะชีวิตคือชีวิตเมื่อมีเข้ามาก็มีเลิกไปมีสุขสมมีผิดหวังหัวเราะหรือหวั่นไหวไม่มีใครเกิดมาหัวเราะก่อนร้องไห้วันนี้ฉันเป็นงั้นเปล่าเนี่ยแหละไม่จะมาไม่นะโอ้ถึงใครจะเรียกว่าอดีตแชมป์โลกก็ตามแต่ครูไม่ใหญ่อยากจะเรียกว่าแชมป์โลกวันนี้ครูผู้ใหญ่นี่ไปยืนถ่ายภาพข้างคนหล่อเออโอ้มองไปสุดปลายแถวโอ้เรายืนกำลังยืนถ่ายกับแชมป์โลกที่นี่โอ้นี่มันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะโอ้ไอ้แชมป์โลกตัวจริงนี่เนาะดูรัตนพลผู้ที่มีรัตนะเป็นกำลังรัตนะแปลว่าแก้วซึ่งเป็นของมีค่าใครได้แล้วปลื้มมีแล้วปลื้มนี่นะวันใดที่เข้าถึงรัตนะภายในได้วันนั้นจะมีกำลังและสมก็ชื่อคำว่ารัตนพลนี่เลยจ้ะถ้าตัดสินใจยอมรวยก็จะรวยนี่นะอันนี้ก็แล้วแต่นี่จะตัดสินใจอย่างไรนะหรือยังหวงแหนสิ่งมีที่มีดั้งเดิมเนาะแล้วก็เป็นภาพนี่อีกภาพนี่ก่อนบวชเป็นภาพที่ประทับใจครูไม่ใหญ่มากบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็สูงส่งนี่จะน้ำตาของลูกผู้ชายที่จะได้บวชแทนคุณบิดามารดานี่จ้ะใครเห็นก็ต้องซึ้งครูไม่ใหญ่ในซึ้งและปิติใจทุกครั้งที่ได้เห็นนี่นะจ๊ะนี่จ้ะอย่าตั้งแต่ความใสบริสุทธิ์สูงส่งนี่จากใจที่มีความกตัญญูกตเวทีนี่จ้ะสู่เพศสมณะนี่นะบวชแทนและคุณบิดามารดาผู้ให้กำเนิดเห็นแล้วโอ้น่าปิติใจและนี่เทพธิดานี่ครอบครัวเจริญธาราโอ้ลัทธายคู่กับยอดกฤตเพียงใจขัตติยศนี่จ้ะโอ้โหกล้วยทอดพันล้านทอดกล้วยซะเห็นอะไรเป็นกล้วยๆไปหมดนี่อะไรมันก็กล้วยหมดนี่นะแม้ความรวยนี่จ้ะรอยยิ้มหลังการหลั่งน้ำตาซึ่งใครๆเห็นก็ปลื้มปิติทั้งมนุษย์และเทวดาก็จะอนุโมทนาสาธุการนี่จ้ะนี่สาธุโอ้โหเห็นแล้วสดชื่นเบิกบานไม่มีภาพไหนจะงานเท่ากับ
ภาพของพุทธบุตรที่บำเพ็ญสมณธรรมนี่นะจ๊ะตรงนี้จ้ะทั้งมนุษย์และเทวดาก็เคารพสักการะบูชาและอยากเห็นสมณะเช่นนี้นะที่ตั้งใจทำความเพียรอย่าลืมว่าอยู่บนสวรรค์นั้นมันสบายมีความสุขแล้วไม่อยากจะลงมาในเมืองมนุษย์แล้วบอกกายมนุษย์นี่มันเหม็นเหม็นนี่นะจ๊ะแล้วก็ของในเมืองมนุษย์มันสวยสู้ในเทวโลกไม่ได้แต่ถ้ามีการบวชขึ้นแล้วก็เมื่อบวชแล้วบำเพ็ญสมณธรรมเทวดายังต้องลงมาเลยได้ชื่นชมอนุโมทนาสาธุการเพื่อจะได้เป็นทางมาแห่งบุญของชาวสวรรค์กลับไปกับรัศมีสว่างอย่างเงี้ยเออรัศมีสว่างรุ่งเรืองทุกครั้งที่กลับมาจากการสักการะบูชาพุทธบุตรนี่นะจ๊ะพระแท้ผู้กำลังทำความเพียรมาเป็นสมณธรรมแล้วก็จะนำไปเล่าสู่กันฟังในเทวโลกพระอาจารย์ลองคิดดูที่เรามีรัศมีระดับหนึ่งแต่พอไปกลับมาแล้วเราเพิ่มรัศมีเพิ่มขึ้นเนี่ยเราจะปิติสุขขนาดไหนนี่นะโอ้ปลื้มมากเลยเพราะนั้นก็จะมาเทวดาจะหาที่ปลื้มคำถามว่าหลวงพ่อครับท้ายสุดนี้นะครับผมสงสัยเหลือเกินว่าทำไมชีวิตผมถึงเป็นอย่างนี้และผมก็อยากจะกราบเรียนถามหลวงพ่อตอบข้อสงสัยครับนี่เนาะเออแล้วครูวิทยาก็ฝันเป็นตุเป็นตะนี่นะเมื่อวานนี้เราอยู่ข้อที่หนึ่งเรามาทวนกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าทำไมผมถึงมีอาชีพเป็นนักมวยที่แถวกุฏิครูไม่ใหญ่นะมันจะมีไก่นักมวยเนี่ยไม่ทราบใครเอามาปล่อยแล้วก็ฉันไปก็จะเฝ้าสังเกตมาเรื่อยเนี่ยมันจะหัดต่อยมวยกันตั้งแต่ตัวเล็กๆนี่นะพอหันหน้าก็หากันปั๊บมันจะย่อขาลงมานะย่อหัวลงมาดิแล้วก็ขนตรงคอมันจะพองๆนะโอ้ยมันวอร์มตั้งแต่เด็กๆเออเนาะพอมันโตขึ้นมามันก็ยังเป็นเช่นนั้นจนถ้ามันมีครอบครัวก็นึกว่ามันจะมีเฉพาะตัวผู้กับตัวผู้นะแต่นี่มีตัวเมียกับตัวเมียและตัวผู้กับตัวเมียเออยังไม่พอยังมีตัวใหญ่กับตัวเล็กเจอกันแล้วกับมันจะย่อขาลงนะย่อคอลงมาตั้งกาดมันเออนี่นะพอให้มีความรู้สึกว่าเป็นยอดนักสู้แต่พอหันกลับไปคอมันก็ปกติมันก็กินนู่นกินนี่ไปแต่พอหันเจอกันปั๊บไม่ได้โกรธกันเลยนี่ทดสอบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านขอเชิญพบกับศึกชิงอบายคู่เอกในวันนี้ฝ่ายแดงอัปมงคลน้อยสิทธิ์เดรียบานชั่งน้ำหนักก่อนต่อย120ปอนด์สถิติการชกชนะรวดฝ่ายน้ำเงินยาวเหยียดลูกเหียดคาชั่งน้ำหนักก่อนตาย22ปอนด์ไม่เคยพบสถิติยกที่1อัปมงคลน้อยเดินหาครับเดอรี่เข้าหาครับเตะขวาอัปมงคลเตะขวาอัปมงคลเตะขวาเตะซ้ายโดนตีศอกครับตีเข่าจับคอตีเข่าอยู่นะครับตีเข่าตีศอกแค่นี้เห็นครับ5เข็มทีมอูแมนฟอร์มาให้แล้วครับ5เข็ม3บอลตีศอกทีนึงครับเตะขวาเจาะยางครับเตะขวาเจาะยางยาวเหยียดยาวเหยียดลูกชิ้นข้านอนเหยียดยาวแล้วครับกรรมการครับ1 2 3เอ้าไม่ได้โกรธกันแต่ตะบันกันบนเวทีเป็นเรื่องแปลกดีที่ทุกคนจะต้องศึกษาเป็นเรื่องเวรกรรมการพนันหรือเกมกีฬาจะต้องศึกษาเป็นเรื่องเวรกรรมการพนันหรือเกมกีฬาเพราะในบางคราต่อยกันพิการจนถึงความตายฝึกทำ
ร้ายกันตั้งแต่เด็กเล็กจนใหญ่โตมาประสาทบุญชาซาดิสก็เพราะผู้ใหญ่สอนไว้พวกเซียนพนันต่างก็เชียร์กันเพราะมันสะใจใช้เล่เพทุบายทะเลาะกันไปจนถึงที่บ้านชอบคนทำไม่มีสงสารคนโดนชกล้มกับผมคนทำไม่มีสงสารคนโดนชกล้มกับผมคนทำจริงๆนะไม่ได้โกรธกันหรอกอยู่คนละประเทศนะถ้าเราต่อยมวยสากลถ้าเราจะรู้สึกคะแนนเป็นรองเขาเราเตะก็ได้ไหมเอาสักทีนะเอาฟาวอ่ะฟาวฟาวแล้วแพ้เปล่าเอาแพ้นะเชื่อไหมจ๊ะว่าเราเนี่ยไม่รู้กฎหมายอีกเยอะแยะเลยหัวหน้าฉันรู้กฎหมายอะไรไม่ได้ใช่ไหมที่บ้านเมืองก็ออกมาเนี่ยไม่รู้นะแต่เราต้องรู้เพราะเขาไม่ยอมรับรู้ว่าเราไม่รู้ถึงกับจับผิดจับบอกคุณทำผิดกฎหมายกฎหมายอะไรล่ะไม่รู้ก็จับกฎแห่งกรรมเช่นเดียวกันนี่เนาะแม้เราไม่รู้เรื่องกฎแห่งกรรมแต่เราก็มาก็ต้องอยู่ตรงนั้นแหละต้องเจอมีโผล่ทั้งสิ้นเลยแต่กฎหมายนี่ยังมีเหตุมีผลพอสมควรนั่นแหละสมมุติอะไรขึ้นมาแต่นั่นอะไรน่ะชงเองกินเองเงี้ยว่าเองเองสรุปเองเราเอากรรมมาเนี่ยคือเอาอกุศลให้เขาสิงจิตแล้วก็ให้คิดผิดพูดผิดทำผิดแล้วก็มีวิบากรองรับกิเลสกรรมวิบากเห็นไหมจ๊ะ ก็ถามว่าทั้งเซตทั้งทีมเนี่ยใครเป็นคนทำ ใครถ้าเอาอกุศลเข้ามาสิงจิต ก็แปลว่าแหล่งของอกุศลนั่นเองส่งแล้วทำไมต้องมาขยันเฉพาะมากับเราเนี่ยนี่นะนี่น่าคิดนะนี่ไม่คิดไม่แปลกยิ่งคิดยิ่งแปลกเพราะนั้นต้องศึกษาเอาไว้ล้อกันมาเนี่ยเช่นเดียวกับกฎหมายที่เราไม่รู้เลยเนี่ยแต่เราจะไปบอกก็ไม่รู้ไม่ได้หนูไม่รู้ไม่ได้นะจับหมดเลยจึงต้องเรียนไว้นี่นะกฎแห่งกรรมนี่แหละต้องเรียนไว้กฎหมายยังเลี่ยงได้บางครั้งนะกฎแห่งกรรมไม่ได้อยู่ในน้ำก็ตามไปบนบกก็ตามไปอยู่ดวงดาวไหนก็ตามไปนี่ทุกคนทุกแห่งเลยทั้งที่รับที่แจ้งที่แห้งที่เปียกเจอหมดนี่นะจ๊ะทำไมผมต้องมีอาชีพเป็นนักมวยเหตุที่ทำให้เกิดมีอาชีพเป็นนักมวยเพราะในหลายพุทธันดรก่อนคือช่วงต่อระหว่างพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งพระองค์หนึ่งท่านเจ้าของเคสได้เกิดในครอบครัวเกษตรกรรมมีอาชีพเลี้ยงวัวคือเลี้ยงวัวไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าให้วัวเลี้ยงคือเอาวัวไปแข่งขันชนวัวอย่างเราเลี้ยงหมูนี่มีปัญหาเลี้ยงไปเถอะแต่ถ้าหมูเลี้ยงเรานี่สิ
คือเอามันไปฆ่าเอามันไปขายให้มันเลี้ยงเราอันนี้มีปัญหาสำคัญเราเลี้ยงหมูหรือหมูเลี้ยงเราไม่ต้องนี้นะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ก็เหมือนกันนี่นะอย่าถือสาครูไม่ใหญ่นะชอบมีอาชีพเลี้ยงวัวแล้วชอบส่งวัวเข้าแข่งขันชนวัวนี่ในงานเฉลิมฉลองหมู่บ้านต่างๆในแคว้นนั้นซึ่งก็มีแพ้บ้างชนะบ้างสลับกันไปเวลาวัวมันจะชนนี่นะมันจะก้มลงมานะก้มย่อก้มมานะนี่นะแต่มันถึงชนกันนะไก่เหมือนกันจะตีมันก็ก้มก้มเอานี้เนาะไม่คิดไปแปลกเนอะโดยวิบากกรรมนี้จึงทำให้เกิดมามีอาชีพเป็นนักมวยนี่จะต้องศึกษาต้องเรียนรู้ต้องเรียนรู้ไม่รู้ไม่ได้ชนไก่กัดปลาแต่จับประกาศเฉยๆยังคงไม่มีปัญหาเลยนะแต่มันกัดกันเองนะโหสินะโหสิส่วนที่เกิดมาแล้วผมทำไมเกิดมาตัวเล็กที่เกิดมาตัวเล็กโดนคนดูถูกตั้งแต่และลำบากตั้งแต่เด็กเพราะก็เป็นตัวเล็กแล้วเจอแต่คนดูถูกลำบากมาตั้งแต่เด็กเพราะในภพชาติที่ได้นำวัวไปชนได้เห็นเจ้าของวัวคู่แข่งตัวเตี้ยเล็กนี่ไงตอนนั้นหล่อๆเนี่ยตอนนั้นหล่อพุทธันดรนั้นนี่นะหล่อหลายพุทธันดรนี่เห็นคู่ต่อสู้ก็ต้องข่มกันก่อนนี่กล่าวดูหมิ่นด้วยอารมณ์เหยียดหยามท้าทายนี่คล้ายๆไปเรียกเขาตัวเล็กบ้างตัวเตี้ยบ้างอะไรต่างๆเหล่านี้ประกอบกับกรรมที่ใช้แรงงานวัวไถนาแบบเกินกำลังมันก็เหนื่อยนะวัวมันเหนื่อยเครื่องจักรยังเหนื่อยเลยบางทีมันประท้วงกันมันก็ติดก็คืออันอย่างนี้เนาะเครื่องไถนาเนี่ยก็คือไม่เอาเหมือนกันก็เหนื่อยมันนะด้วยวิบากกรรมนี้ทำให้มาถูกใช้แรงงานทั้งแบบของหนักที่หนักมากๆในตอนเด็กจึงเป็นผลที่ตัวเล็กเตี้ยโดนดูถูกมาโดยตลอดนี่ไม่จะสองกรรมมารวมกันเคยลำบากสุดๆและก็ขึ้นสูงจนมีชื่อเสียงเป็นคนดังระดับประเทศระดับโลกแล้วก็กลับตกต่ำลงมาจนเกือบจะฆ่าตัวตายไอ้เกือบไม่มีปัญหาแต่อย่าฆ่านะจ๊ะนี่ไม่ต้องฆ่าก็ตายอยู่แล้วตายเองจะลืมว่าร่างกายเรานี่ของที่อีป่อยแม่ให้มานะเพราะนั้นเนี่ยจะฆ่าตัวตายต้องไปถามท่านก่อนคิดเองว่าเองเองนะไม่ได้ฆ่าตัวตายเนี่ยร้ายพอๆฆ่าคนอื่นแล้วดีไม่ดีก็ยิ่งกว่าฆ่าคนอื่นอีกแต่จิตมันจะหมองหว่าเพราะคนเราจะรักตัวเราเองเนี่ยถ้าจิตหมองมากฆ่าตัวเองได้มันอาจจะหมองมากกว่าฆ่าคนอื่นนะจะไปฆ่าตัวตายในมหานรกอีกยาวนานนั้นหลายครั้งตายเกิดจะเกิดฆ่าตัวตายในเมืองมนุษย์ตายทีเดียวแต่ในอบายนี่นับครั้งไม่ถ้วนนี่นะมันเจ็บนะมันเจ็บนะอย่านะนี่ลำบากสูงสุดจนกระทั่งลำบากสุดๆแล้วขึ้นสูงสุดจะมีชื่อเสียงระดับประเทศระดับโลกระดับโลกนี่นะแล้วว่าผู้ชาย 3,000 กว่าล้านคน 6,000 กว่าล้านคนระดับแชมป์โลกอะไรนะมินิอะไรนะไม่ค่อยคุ้นมินิอะไรไฟเวทเลยมินิใช่ไหมกับจูเนียร์ไฟเวทเล็กกว่าไฟเวทโอ้นี่หลายระดับนั้นเนี่ย3,000กว่าล้านเนี่ยสมมติมีสัก1,000ล้านนะเป็นแชมป์ไม่ธรรมดานะเหตุที่ไทยได้เป็นแชมป์โลกมีชื่อเสียงเป็นคนดังระดับโลกเพราะในชาติที่ชอบชนวัวน่ะในพุทธันดรนั่นนะจ๊ะมีอยู่มาวันหนึ่งขณะที่กำลังเดินทางกลับหลังจากเพิ่งชนวัวชนะก็เบิกบานแล้วก็ได้เงินรางวัลมาก้อนหนึ่งนะเบิกบานมาระหว่างทางเนี่ยพบกับพระอริยเจ้ารูปหนึ่ง
ที่เดินทางผ่านมาพระอริยเจ้านะพุทธบุตรเป็นพระอริยเจ้าท่านเจ้าของเคสเนี่ยเห็นพระรูปนั้นมีรัศมีเรืองรองสว่างไสวน่าเลื่อมใสจึงเกิดจิตศรัทธาได้นำเงินที่ได้จากการชนะการชนวัวตามทันไหมจ๊ะไปซื้อภัตตาหารถวายพระรูปนั้นด้วยศรัทธาสาธุจ้ะแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานให้รวยและให้แข่งชนวัวชนะทุกครั้งตามประสาชาวบ้านที่ยังไม่รู้เรื่องราวความเป็นอยู่ชีวิตก็อธิษฐานไปตามที่เข้าใจตามทันไหมจ๊ะสถานการณ์ต่อมาชนวัวมันก็มีชนะบ้างแพ้บ้างแต่จะชนะเป็นส่วนใหญ่ก็ได้นำเงินที่ได้จากการชนะไปเที่ยวเล่นจนหมดนั่นพุทธดอนนู่นนะไม่ได้เอามาทำบุญทำทานแน่อย่าลืมนี่ทรัพย์เป็นของกลางของโลกทั้งที่รับที่แจ้งที่แห้งที่เปียกถ้าเรามีบุญนี่ทรัพย์ก็อยู่กับเราเราครอบครองทรัพย์ได้นี่จ้ะถ้าหมดบุญทรัพย์มันก็ไปนี่จ้ะเงินอยู่ในกระเป๋าคนอื่นก็จริงถ้าเรามีบุญเนี่ยมันมาได้ด้วยทางใดทางหนึ่งอย่างนี้นะจ๊ะแต่ถ้าหมดบุญมันก็ไปทีนี้ไม่ได้เอามาทำบุญทำทานตามทันไหมจ๊ะเอาไปใช้เที่ยวเล่นหมดเลยเมื่อมีผู้มาชวนทำบุญในยุคนั้นนะจ๊ะก็ทำบ้างไม่ทำบ้างตามอารมณ์ตอนทำบุญก็ได้บุญตอนไม่ได้ทำบุญก็ไม่ได้บุญเมื่อไม่ได้บุญก็ไม่มีโอกาสครอบครองสมบัติถ้ามีบุญก็มีโอกาสครอบครองสมบัติตามทันไหมจ๊ะคือทำบุญตามอารมณ์เนี่ยถ้าถูกใจก็ทำไม่ถูกใจก็ไม่ทำนะบางวันอยากทำก็ทำบางวันไม่อยากทำก็ไม่ทำนี่แต่ส่วนใหญ่แล้วในชาตินั้นไม่ได้ทำนี่จ้ะเพราะยังมีความตระหนี่เสียดายทรัพย์เป็นพื้นฐานของใจนี่นะจ๊ะด้วยบุญที่เคยทำบนกับพระอริยเจ้าที่มีรัศมีท่านนั้นผ่องใสนี่นะจ๊ะมาส่งผลให้ชาตินี้เนี่ยชกชนะหลายครั้งจนกระทั่งมีชื่อเสียงระดับโลกตามทันไหมจ๊ะแต่บุญที่ทำไม่ต่อเนื่องและยังมีกรรมของความตระหนี่เสียดายทรัพย์เป็นพื้นฐานของใจทำให้มีชื่อเสียงอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็กลับตกต่ำลงมาตามทันไหมงี้นะตามทันนะบุญอะไรบุญอะไรครับที่ผมเนี่ยเคยคิดจะฆ่าตัวตายแต่กลับได้มาบวชกับหมู่คณะพระธรรมทายาทรุ่นกองพลสถาปนา1ล้านรูปในโครงการ 7,000 รูป 7,000 ตำบลบุญหรือกรรมหรืออะไรนี่นะยังไม่ได้ตอบอีกอันหนึ่งเหตุที่ทำให้คิดฆ่าตัวตายแล้วกับในอดีตเมื่อเหตุที่คิดฆ่าตัวตายเลยจ้ะเพราะกรรมในอดีตที่เมื่อแข่งชนวัวแพ้หลายๆครั้งเข้าส่งไปว่าแพ้ทุกทีเนี่ยก็เกิดความคิดที่จะฆ่าวัวตัวนี้ทิ้งอกุศลก็สิงจิตแหละเพราะว่าไอ้วัวเนี่ยไปชนก็แพ้ก็ไม่มีปัญหาแต่ตัวพนันด้วยเนี่ยมันเนี่ยนะเพราะทำให้ทั้งเจ็บใจทั้งอายแล้วก็เสียทรัพย์ในการแพ้เนี่ยไอ้วัวตัวเนี้ยทำให้อย่างเงี้ยไปแพ้ก็มาเนี่ยก็เงื้อมีดแต่พอจะฆ่าจริงๆก็ทำไม่ลงโดยบากรรมนี่ทำให้เมื่อตัวเองเข้าตาจนก็รู้สึกอยากฆ่าตัวตายจะได้จบสิ้นปัญหากันไปนี่นะจ๊ะอยากฆ่าตัวตายแค่อยากนี่เนาะนี่เตรียมเงื้อแล้วดิอยากฆ่าตัวตายส่วนนั่นที่คิดฆ่าตัวตายนะแต่ยังไม่ฆ่านะนั่นก็คิดจะฆ่าวัวแต่ยังไม่ฆ่าก็อย่าเลยอะไรอย่างนี้นะส่วนบุญที่ได้ทำให้ได้มาบวช
รุ่น 7,000 รูป 7,000 ตำบลเพราะเมื่อหลายพุทธันดรก่อนได้เคยบวชเรียนแต่ไม่ได้บวชกับหมู่คณะนะจ๊ะบวชวัดนู้นวัดนี้ที่นู้นที่นี่อะไรแล้วก็เป็นการบวชตามประเพณีแต่เมื่อบวชแล้วก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามคำสอนที่พระอุปัชฌาย์ได้สั่งสอนไว้นี่นะจ๊ะบุญนั้นนำมาส่งผลในจังหวะเดียวกันกับที่กัลยาณมิตรนำข่าวบุญการบวชมาบอกจึงเป็นช่องให้บุญที่เคยบวชในอดีตส่งผลแต่กระแสกรรมที่คิดจะฆ่าตัวตายในตอนช่วงนั้นมาบวชแทนตามทันไหมจ๊ะนี่จ้ะโดยทำให้บุญนั้นทำให้ภาพการบวชชัดเจนขึ้นในใจของเจ้าของเคสทำให้รู้สึกอยากบวชในโครงการนี้ตามทันไหมจ๊ะบุญเคยบวชไงแล้วก็พอดีได้จังหวะบุญส่งผลได้ช่องที่มีกัลยาณมิตรไปชักชวนแนะนำก็เลยเปลี่ยนอารมณ์นี่นะนี่จากจนมารวยเอออยากจะฆ่าตัวตายแล้วมาบวชตายจากเพศคฤหัสถ์แล้วมาเกิดใหม่ในเพศสมณะนี่จ้ะที่หลวงพ่อให้พรมาต่อไปผมจะรวยจริงๆไหมครับและทำอย่างไรชีวิตผมจะไม่กลับไปลำบากอีกผมจะแก้ไขวิบากกรรมอย่างไรครับก็ต้องตอบก่อนว่ายอมรวยหรือยังนี่นะเนี่ยถ้ายอมรวยนี่นะก็ให้ตั้งใจปฏิบัติธรรมนะให้เข้าถึงพระในตัวเพราะบุญที่เข้าถึงพระในตัวมีกำลังมากจะไปตัดหล่อนวิบากกรรมต่างๆได้นี่จ้ะต้องทำตรงนี้ก่อนหารัตนภายในให้ได้ทรัพย์ภายในที่พระอริยเจ้าปลื้มใจเห็นองค์พระใสๆที่ใสกว่าเพชรนี่เนาะแล้วสวยงามมากๆทีเดียวอยู่ภายในเนี่ยให้เจอนี่จ้าอย่างนั้นแหละถึงจะไปตัดรอนวิบากกรรมอะไรต่างๆได้ต้องอย่างนี้ก่อน 1. ยอมรวย 2. ยอมเข้าถึงพระในตัวเข้าถึงรัตนะในตัวให้มีรัตนะเป็นกำลังอย่างนี้นะจ๊ะมันถึงจะไปตัดหลอดวิบากแล้วเดี๋ยว3บุญนี้จะดึงดูดช่องทางอะไรต่างๆคนดีช่องทางดีอะไรต่างๆได้รับคำแนะนำที่ดีๆอะไรอีกเยอะแยะเลยดิที่หลวงพ่อให้พรว่าต่อไปจะรวยก็จะรวยจริงเพราะบุญเก่าในอดีตที่ทำมาก็ยังมีอยู่แต่มันยังไม่ได้ช่องส่งผลหลังจากโดนวิบากกรรมตรณีที่ตัวตรณีหวงแหนทรัพย์ไม่อยากทำทานและการไม่สั่งสมบุญต่อเนื่องนะมาตัดรอนก่อนเนี่ยเพราะฉะนั้นเราถึงต้องเอาบุญบวชกับบุญบำเพ็ญสมณธรรมให้เข้าถึงเนี่ยมาสู้กันกับไอ้สิ่งที่วิบากกรรมบังคับเอาไว้ตรงนี้นะจ๊ะอย่างนี้หัวหน้าชั้นตามทันไหมจ๊ะเพื่อนสาธมิกทั้งหมื่นกว่ารูปอ๋อจะแก้ไขวิบากกรรมนี้ได้โดยในขณะที่กำลังบวชเป็นพระสูตรอยู่ต้องตั้งใจเพื่อปฏิบัติธรรมรักษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมให้เป็นพระสองชั้นคือบวชภายนอกและบวชภายในให้เห็นองค์พระแก้วใสอยู่กลางกายตลอดเวลาดังกล่าวนะจ๊ะยังจะเรียกได้ว่าบวช2ชั้นและบุญจากการบวช2ชั้นเนี่ยจะทำหน้าที่ดึงดูดสมบัติให้เข้ามาหาเองดังกล่าวนั่นนะคือถ้าทำใจใสๆสมบัติใหญ่ก็จะไหลมาทุกทิศทุกทางเลยและในขณะที่บวชนี้ก็ให้เทพธิดาที่อยู่ที่บ้านนั่นแหละทำหน้าที่หาปัจจัยไปก่อนนี่นะคือหาไปก่อนและมีบุญอะไรเนี่ยก็ให้เทพธิดาทำบุญไปชวนโลกเต่าสมาชิกในบ้าน
ทำบุญกันทั้งทีมทั้งบ้านเพราะตอนจนก็จนกันเป็นทีมตอนรวยก็จะได้รวยเป็นทีมนี่เนาะอย่างนี้ไงและถ้าให้ดีเนี่ยกฐินของคุณยายอาจารย์ร้อยปีเนี่ยให้เทพธิดาตอนเนี้ยตั้งกองกฐินซะนี่นะแล้วก็ใครมาซื้อเกี๊ยวบะหมี่อะไรต่างพูดไปชวนก็ไปชวนนู่นชวนนี่นี่นะเออแล้วต้องยิ้มไปยิ้มไปชวนไปนี่นะเทพธิดานี่ยิ้มดีนะเออยิ้มแล้วรวยจ้ะเออตั้งกองกฐินขึ้นเป็นทีมเพราะเวลาจนก็จนเป็นทีมดังนั้นไปถึงเวลารวยก็ต้องรวยเป็นทีมรัดนี่จ้ะชวนมดนี่นะเออคือน่าให้น่าจะให้เขาอิ่มอร่อยย่อยง่ายแล้วให้เขารวยง่ายด้วยคนที่เขาทำบุญกฐินก็จะได้รวยตามไปเลยนี่นะแล้วเราก็จะได้บุญจากการชวนคนทำความดีด้วยแล้วทำบุญเนื่องจากกฐินคุณยายเนื่องด้วยกับคุณยายนี่โอ้บุญมากมหาศาลทีเดียวนี่นะจ๊ะไปด้านนี้พระรัตนพลระหว่างบวชอยู่ก็ให้บำเพ็ญสมณธรรมให้ได้เข้าถึงพระในตัวทีมอยู่ที่บ้านนี่นะจ๊ะทั้งเทพธิดาทั้งลูกๆนี่นะก็ต้องนี่จ๊ะทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาตั้งกองกฐินทำงี้นะบุญตรงนี้มันจะได้เชื่อมขึ้นและเมื่อท่านรัตนพลกลับไปอยู่เพศฆราวาสแล้วก็ให้มันเอาใจตรึกถึงองค์พระที่ศูนย์กลางกายกระแสบุญจะได้หลั่งไหลมาเชื่อมไม่ขาดสายบุญเก่าที่เคยสร้างมหาทานบารมีจะได้ช่องทรงผลงี้ตามทันไหมจ๊ะต้องเอาทั้งบุญเก่าบุญใหม่แต่เราก็ต้องเปิดช่องให้บุญส่งผลก่อนโดยการสั่งสมบุญปัจจุบันและปฏิบัติธรรมอย่างนี้นะถ้าได้อย่างนี้รวยจ้าเพราะฉะนั้นยอมรวยซะเถิดนี่เนาะอย่าไปหวงแหนไว้เลยความจนยากจนเอาไปว่าต่อไปเราจะจนยากรวยแบบไม่ปราณีใครอย่างเงี้ยเอองี้นะเออมันต้องงี้นะแบบไม่เกรงอกเกรงใจใครจะรวยงี้เนี่ยเพื่อนสหธรรมิกทั้ง 10,000 กว่ารูปรวมถึงพระอาจารย์และพระพี่เลี้ยงเนี่ยเราเคยสร้างบารมีกันมาก่อนไหมครับและทำไมถึงมาบวชอยู่ในรุ่นเดียวกันแล้วก็เราเคยบวชรวมกันเป็นหมื่นกว่ารูปอย่างนี้มาก่อนไหมครับนั่นนะเอาไงดีเอ็มมีกี่ข้อ4เลยเพื่อนสหธรรมิกหมื่นกว่ารูปที่มาร่วมบวชในครั้งนี้เนี่ยล้วนแต่เคยมีบุญบวชมาแล้วทุกคนแต่เป็นการบวชต่างกรรมต่างวาระกันบางคนบวชชาตินี้บางคนบวชชาตินั้นบางคนชาติเดียวกันบวชตอนนั้นตอนนี้นี่ตามทันไหมจ๊ะในอดีตชีวิตในสังสารวัฏเนี่ยที่เวียนว่ายแต่เกิดได้มาเจอกันบ้างไม่เจอกันบ้างแต่ว่าทุกคนก็มีผังของการบวชมาจากชาติทุกชาตินี้ต่างกรรมต่างวาระตามทันไหมจ๊ะแต่ว่าการบวชครั้งนี้เนี่ยเป็นกรณีพิเศษเป็นเพราะว่าพระอีกแล้วนะพระเนี่ยแต่ไม่ใช่องค์นี้นะพระอีกเยอะๆองค์เนี่ยท่านจัดสรรรวบรวมผู้มีบุญที่มีบุญบวชต่างกรรมต่างวาระนั้นเนี่ยเอามารวมกันเ
พื่อฟื้นฟูพุทธศาสนากลับมารุ่งเรืองเหมือนเมื่อครั้งพุทธกาลตามทันไหมจ๊ะบุญเก่าในการบวชแต่ละคนต่างการต่างวาระมีอยู่ผังบวชมีอยู่ในหลายหลายชาติติดตามมาอย่างนี้นะจ๊ะแล้วก็พระท่านเอามาคำนวณบุญนี่เนี่ยแล้วก็มารวมกันเอามาเป็นหนึ่งเดียวมาบวชร่วมกันด้วยมาอย่างหลากหลายกันอย่างเนี้ยเพื่อฟื้นฟูพุทธศาสนากลับมารุ่งเรืองเหมือนครั้งพุทธกาลครั้งนี้จะเป็นการบวชครั้งยิ่งใหญ่ในพุทธันดรนี้ที่จะจารึกลงไปในประวัติศาสตร์ว่าเป็นครั้งแรกของพุทธันดรนี้ที่มีคนมาบวชพร้อมกันทีเดียวเป็นหมื่นรูปนี่เป็นครั้งแรกนะจ๊ะนี่พระท่านมารวมกันให้มาบวชเป็นพระแล้วแต่คนที่ได้มาบวชในครั้งนี้ก็จะได้บุญมหาศาลจากพระนั่นแหละพระหลายๆองค์ที่ท่านเอามารวมนี่แหละบุญนั้นมาจรดที่ศูนย์กลางกายของทุกๆคนเลยจะทำให้ดวงบุญที่ศูนย์กลางกายของทุกคนขยายใหญ่ขึ้นเพราะนั้นทุกรูปเนี่ยบุญติดตัวขยายใหญ่ขึ้นนี่นะจ๊ะซึ่งบุญนี้จะส่งผลดลบันดาลสิ่งที่เจ้าของบุญปรารถนาให้สำเร็จไปตามความประสงค์ที่ได้ตั้งใจไว้ด้วยดีคือคนเรานี่นะจ๊ะไม่ว่าจะทีมถึงทุนถึงใจถึงอะไรถึงแต่ถ้าบุญไม่ถึงก็ไปไม่ถึงเป้านี่จ๊ะเพราะฉะนั้นเราจะคิดแค่เพียงหนึ่งสมองสองมือเนี่ยไม่เพียงพอต้องมีกำลังบุญด้วยเพราะนี่ไงนี่ก็หนึ่งสมองสองมือนี่ไงเจ้าของเคสนี่ไงหนึ่งสมองสองมือทำมวยไทยก็หนึ่งสมองสองมือกับสองเท้าสองเข่าสองศอกนี่นะแล้วก็หนึ่งหมองนี่นะยังไม่รวยเลยเพราะได้แค่หนึ่งสมองสองมือนั่นของทำมวยไทยนี่นี่นะหนึ่งสมองสองมือกับบวกสองศอกบวกสองเข่าบวกสองเท้านี่ยังไม่รวยเลยแปลว่าบุญไม่ถึงเพราะไม่ได้ทำบุญเอาไว้เยอะนี่ไงแล้วยิ่งถ้าหามีวิบากกรรมครบคนพาลจากในอดีตมานี่ก็กลับไปวงจรคนพาลไปครบคนที่ดื่มเหล้าจะชู้เล่นการมานั้นทำให้มีโอกาสได้ศึกษามงคลชีวิตอาชัยลืมหรือยังเดี๋ยวมาทบทวนให้หัวหน้าชั้นฟังหน่อยขอบคุณ
ตาผมหน่อยสิ่งสำคัญที่จะได้จากการเบิกครั้งนี้คือจะเป็นเนกขัมมะบารมีซ้อนติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายของทุกรูปและบุญนี้จะทำให้มีจิตตั้งมั่นอยู่กับพระรัตนตรัยภาพของพระรัตนตรัยจะชัดเจนจนกระทั่งเมื่อจะละจากโลกนี้ไปถ้านึกถึงบุญนี้ได้ก็จะไม่ไปอบายอีกทั้งบุญนี้จะส่งผลให้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์นะจ๊ะนี่จะคือการสร้างหนทางสวรรค์ให้เกิดขึ้นกับตัวเองเมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์จะได้เกิดในถิ่นที่มีพระพุทธศาสนาได้ใกล้ชิดพระรัตนตรัยและสามารถสั่งสอนตัวเองได้ว่าสิ่งใดดีสิ่งใดไม่ดีจะได้ไม่พลาดไปก่อวิบากกรรมใดๆอีกเป็นการปิดอบายไปสวรรค์แบบถาวรยั่งยืนเลยนี่จ้ะแล้วก็จะมีเชื้อสายกับหมู่คณะเพราะมาบวชกับหมู่คณะนี่จ้ะก็จะต้องไปเจอกันนี่นะนี่มีคำถามแถมนะคำถามแถมของกัลยาณมิตรที่ไปชวนมาบวชนี่นะทำให้หมดอารมณ์ฆ่าตัวตายกลับมามีอารมณ์บวชแทนในหลายๆพุทธันดรก่อนนี่นะแชมป์โลกเนี่ยท่านรัตนพลนี่นะและกัลยาณมิตรเพียงใจเนี่ยได้เคยเจอกันก่อนชาติที่จะไปชนวัวก่อนชาติคนละชาติกันนะชาติชนวัวชาตินึงนี่ก่อนหน้านั้นในชาตินั้นเนี่ยรัตนพลได้เกิดเป็นผู้ชายมีอาชีพเป็นพ่อค้าเร่ที่เป็นเจ้าของเกวียนขายของอยู่2 เล่มสองเล่มเกวียนมักเดินทางไปขายสินค้าตามเมืองต่างๆนี่ในชาตินั้นเป็นนักธุรกิจนะขายของ2 เล่มเกวียนเดินทางไปขายสินค้าตามเมืองต่างๆส่วนกัลยาณมิตรเพียงใจชาตินั้นก็เกิดเป็นผู้หญิงอยู่เหมือนกันได้เป็นเจ้าของกิจการทำการค้าระหว่างประเทศระหว่างแคว้นซึ่งก็เหมือนกับประเทศนั่นแหละเหมือนเป็นพ่อค้าคนกลางนี่ไงโอ้โหทำการค้าระหว่างประเทศสมมติขายกล้วยทอดระหว่างประเทศอ้าวว้าวขายโนว์ฮาวนี่นะอะไรมันจะเกิดขึ้นสุดยอดเลยนะรวยสถานเดียวมีอยู่วันหนึ่งขณะที่ขบวนเกวียนสินค้าของเธอเองกำลังจะออกเดินทางไปขายสินค้าต่อในแคว้นอื่นๆในต่างประเทศซึ่งมีพ่อค้าร่วมเดินทางกันหลายคณะกัลยาณมิตรเพียงใจก็ได้ไปตรวจตราสินค้าที่จะส่งไปขายก็ไปทราบว่าขายโรสลอยโรสลูลอยหรือขายอะไรเนี่ยก็ระหว่างที่ไปตรวจตราสินค้าก็ได้เห็นเกวียนของรัตนพลของแชมป์โลกซึ่งเจ้าของเกวียนกำลังยืนซึมอยู่เพราะขายสินค้าไม่ได้ขายสินค้าไม่ได้นะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะกัลยาณมิตรเพียงใจในชาตินั้นก็เป็นคนใจบุญเหมือนชาตินี้ชอบเข้าวัดทำบุญเมื่อเห็นอาการของพ่อค้าคนนั้นพ่อค้ารัตนพลนักธุรกิจแม้ไม่รู้จักกันก็ตามแต่ติดใจที่งดงามก็เห็นแล้วก็เกิดความสงสารด้วยจิตวิญญาณของกัลยาณมิตรในชาตินั้นเลยตัดสินใจเดินเข้าไปขอคุยด้วยนี่นะแล้วก็ขึ้นต้นอะไรก็แล้วแต่แกมิตรเพียงใจก็ชวนให้ไปทำบุญลงท้ายที่ทำบุญนี่แล้วก็บอกว่ามีแต่บุญเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งอย่า
ยืนซึมอื้อหืออย่างนั้นเลยบุญท่านนั้นจะเป็นที่พึ่งในยามที่มีอุปสรรคของชีวิตเกิดขึ้นโอ้นี่กัลยาณ์เพียงใจในชาตินั้นก็เลยได้ทำหน้าที่กัลยาณ์ชักชวนรัตนพลให้มาเข้าวัดทำบุญผังเก่าเพื่อบุญจะได้ช่วยหนุนในขายสินค้าได้ดีๆจะไปยืนซึมไปทำไมไปทำบุญก่อนซึ่งก็แปลกรัตนพลในชาตินั้นก็ทำตามคำชักชวนของกัลยาณมิตรเพียงใจเพราะคิดแต่ว่าคิดว่าลองดูหน่อยดีกว่าอยู่เฉยๆมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนี่ในการไปทำบุญเนี่ยคือก็ยังไม่เข้าใจเรื่องบุญแต่ก็อ่ะลองดูเผื่ออาจจะเป็นวิถีทางที่ดีเพราะมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรเผื่อเหตุการณ์จะดีขึ้นแต่ว่าตอนนั้นก็รัตนพลก็ยังไม่ได้คอยเข้าใจอะไรนะจ๊ะก็ทำบุญแต่ก็ไม่ได้ทำแบบศรัทธาเต็มที่เพราะไม่เข้าใจยังไม่ได้เรียนรู้แล้วก็ไม่มีโอกาสได้เจอพระมหาเถระอดีตของพระราชาในพุทธันดรนู้นนะเออแต่ว่าก็มีสายบุญกับหมู่คณะโดยทำบุญกับพระในวัดนั่นในหมู่คณะนั่นแบบไม่เข้าใจอ่ะศรัทธาก็ไม่ค่อยเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยอย่างงี้ไงเช่นทำเอาทำบุญแล้วโอ้ยสาธุเอาไป20บาทอะไรอย่างเงี้ย อย่างงี้นะอันนี้ตีต่างให้ฟังเออก็เชื่อมสายบุญอะไรไป20บาทมาขนาดนี้ก็เยอะเนาะหลังจากทำบุญแล้วก็ได้เดินทางไปค้าขายต่อต่างเมืองธุรกิจก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นเออแค่20บาทเนี่ยเอออันนี้ที่ต่างเนาะแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสพบกันเพียงใจอีกเจอกันทีเดียวเพราะต้องเดินทางไกลตลอดเลยเพราะต้องไปรวยเนี่ยแต่ในใจก็ระลึกนึกถึงกัลยาณมิตรเพียงใจผู้เป็นกัลยาณมิตรให้ตนได้มาทำบุญและมีชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองเดี๋ยวก็นึกถึงด้วยความขอบพระคุณอย่างนี้เออนี่จ้ะเอาอีกเหรอด้วยอานิสงส์ที่ได้พบกัลยาณมิตรซึ่งก็คือกัลยาณมิตรเพียงใจประดวงกับบุญที่ได้บวชเรียนมาในอดีตของรัตนพลมาส่งผลให้เมื่อกัลยาณมิตรเพียงใจมาชักชวนบวชในโครงการนี้ก็เลยเชื่อและตกลงใจที่จะบวชทันทีเลยโดยใช้เวลาตัดสินใจ5นาทีเออนี่ไงเอออย่างนี้ไงโอ้โอ้แต่เธอพูดที่ไม่แพ้เดี๋ยวเรามาดูสกู๊ปแชมป์โลกทนเอาหน่อยยกที่2ครับแค่ยกแรกนั้นไปเล่นไม่ได้ครับรัตนพลทีมหักซ้ายครับโอ้โหยกนี้ครับรัตนพลโอ้โหพลังกำปั้นซ้ายครับก็ยังแกร่งยังแข็งแรงครับโอ้โหดูครับไปง่ายง่ายเลยครับไม่เคยมาชกบอลไทยครับไม่เคยป้องกันชกกับผู้รับศิลปะโดนแล้วไม่ลุกเลยครับแชมป์โลกทนเอาหน่อยน้ำ
้ำตาลูกผู้ชายของธรรมทายาทปรีชาเจริญธาราหรือรัตนพลสวรพินอดีตแชมป์มวยโลกขวัญใจชาวไทยพรั่งพรูออกมาแสดงถึงความปิติตื้นตันใจที่มีต่อบิดามารดาผู้ให้กำเนิดที่มาร่วมงานบวชในครั้งนี้แม้ว่าจะมีปัญหาค้างคาใจกันมาตลอดระยะเวลาถึง7ปีคือครั้งหนึ่งผมกับยมพ่อยมแม่ตัวเองนะฮะทะเลาะกันนะฮะจนผมได้ไปปลูกบ้านที่บ้านภรรยาผมที่ร้อยเอ็ด7 ปี 7 ปีที่ผ่านมาผมไม่เคยคุยกันเลยนะไม่เคยคุยกันเลยฮะแล้วก็เดินผ่านผมไม่เอจใจผมไม่ทงไม่ทักเขาเลยนะฮะแต่ผมก็ดูเขาหาอยู่ตื่นตันใจมากวันนั้นเห็นพ่อแม่ตัวเองมาแล้วผมกั้นน้ำตาตัวเองไม่อยู่นะฮะปรีชาเจริญธาราหรือรัตนพลสวรพินเกิดในครอบครัวที่ยากจนแห่งอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาในวัยเด็กมีชีวิตที่ยากลำบากมากจึงเริ่มหันเหชีวิตตนเองเข้าสู่วงการมวยไทยโดยใช้ชื่อประชดชีวิตตัวเองว่าทนเอาหน่อยต่อยใช้นี่จนกระทั่งเวลาต่อมาได้เข้ามาใช้ชีวิตในกรุงเทพเข้าสังกัดค่ายสวรพินและเริ่มชกมวยสากลจนประสบความสำเร็จได้เป็นแชมป์โลกรุ่นมินิฟลายเวทและจูเนียร์ฟลายเวทเพราะความยากจนของครอบครัวผมอยากจะชกมวยเพื่อมาให้พ่อแม่เนี่ยอายเขาไม่อยากให้คนเขาดูถูกพ่อแม่ตัวเองไม่อยากให้ชาวบ้านดูถูกพ่อแม่ตัวเองนะครับไปชกใช้ชื่อมวยไทยว่าทนเอาหน่อยต่อยใช้หนี้นะครับเพื่อหาเงินให้พ่อให้แม่ตัวเองนะซื้อข้าวจากเคยกินข้าวเป็นถังไปมาได้กินข้าวกระสอบต่อมาคุณรัตนพลได้แต่งงานกับคุณน้ำฝนเจริญธาราจนกระทั่งมีลูกด้วยกัน3คนแล้วชีวิตของรัตนพลก็ต้องพบกับจุดพลิกผันเมื่อมีเหตุให้ต้องแขวนนวมเลิกชกมวยฐานะทางบ้านต้องประสบกับความยากลำบากอีกครั้งหนึ่งจึงต้องเข็นรถขายบะหมี่เกี๊ยวโดยมีภรรยาและลูกเป็นผู้ช่วยตอนนี้หลังจากเลิกชกมวยแล้วนะก็มันเป็นที่ดวงหรือเปล่าไม่ทราบนะขายของก็ขายได้ดีมากแต่เงินทำไมผมไม่เหลือเงินทำไมผมไม่มีทำไมผมต้องกลับมากู้รายวงละวันหนึ่งบอกก็ฝืดเคืองหน้าดูนะจากนี้ผมต้องลอยออกร้านบะหมี่2ร้านตอนนี้ฮะภรรยาร้านหนึ่งอาตมาอีกร้านหนึ่งนะตอนนี้ทั้งตัวเองทำไม่ค่อยเก่งทำไมแต่ก็ทำเก่งอยู่แต่มันช้านะแต่มันช้าก็ต้องออกร้านขินชักกิโลขายเอาเมื่อโครงการอุปสมบทหมู่ 7,000 รูป 7,000 ตำบลได้ถือกำเนิดขึ้นจากดำริของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ประธานมูลนิธิธรรมกายได้มีชายไทยจากทั่วประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการนี้อย่างล้นหลามจนกระทั่งมีผู้ร่วมบวชในครั้งนี้ถึง 10,000 กว่าคนรัตนพลก็เป็นหนึ่งในผู้ที่เข้าร่วมอุปสมบทในครั้งนี้โดยการชักชวนของกัลยาณมิตรเพียงใจขัตติยศหรือแม่ค้ากล้วยทอดพันล้านที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนโดยใช้เวลาชักชวนเพียง5นาทีเท่านั้นด้วยความปรารถนาดีและสงสารครอบครัวของรัตนพลที่ต้องประสบกับความยากลำบากจึงอยากจะให้บุญในการบวชครั้งนี้ไปตัดรอนวิบากกรรมที่กำลังประสบอยู่รู้สึกปราบปลื้มดีใจและปิติใจมากจริงๆแล้วไม่ใช่แค่บุญนี้ในครั้งนี้ทุกๆบุญเลยนะคะเพราะพี่เห็นความสำคัญของพระเดชพระคุณหลวงพ่อในทุกๆงานและทุกๆบุญคือเรามีเวลามากน้อยเพียงใดเราก็จะทำให้ได้ที่สุดของเวลาที่เรามีอยู่จิตพันรูปจิตพันตำบลดีมากเลยแต่เกินนะฮะคนที่เขาหลั่งไหลกันมาเกินมากๆเลยทั้งที่เขาบอกกับผมไปบวชที่ธรรมกายนะผมเหมือนผมรับปากเขาทันทีเลยนะรับปากเขาทันทีเลยไม่ต้องรีรอนะก็โทรศัพท์มาหมกรับปากทันทีเลยก็อยากจะบวชเพื่อให้ตัวเองมีชีวิตที่ดีขึ้นมาตลอดระยะเวลา3สัปดาห์ที่ตัดสินใจเข้ามาบวชในครั้งนี้ของรัตนพลและพระภิกษุร่วมโครงการอีก 10,000 กว่ารูป
ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งภาคปริยัติและภาคปฏิบัติอย่างเข้มข้นทำให้รู้ถึงเป้าหมายชีวิตที่แท้จริงของการเกิดมาเป็นมนุษย์ว่าเราเกิดมาสร้างบารมีมิใช่เพียงเกิดมาชดใช้กรรมอย่างที่ใครหลายคนเคยเข้าใจผิดเหนือสิ่งอื่นใดคือรับรู้ถึงความโชคดีที่ได้เกิดมาภายใต้บวรพระพุทธศาสนานำมาซึ่งสันติสุขมาสู่สังคมและประเทศชาติอย่างแท้จริงชีวิตของอาตมาจากลำบากมากนะครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของอาตมานะอยากเขาทำถึงธรรมะอยากให้จิตใจสงบเพราะที่ผ่านมาที่เรื่องหลายๆสตัวตรงมานะแต่ตอนนี้ได้มาบวชแล้วก็คิดว่าอยู่ในพระธรรมสมที่ผมรักและเคารพที่วัดธรรมกายนะฮะโอกาสครั้งนี้อาตมาได้มาบวชที่วัดธรรมกายด้วยความรู้สึกดีใจนะดีใจที่เป็นพลังมหาศาลให้รัตนพลสู้อีกครั้งหนึ่งนะใครจะคาดคิดว่าการตัดสินใจสักครั้งหนึ่งที่คิดว่าไม่สำคัญอาจนำมาซึ่งหนทางชีวิตที่ดีกว่าบริสุทธิ์มากกว่าบนทางเดินที่ถูกต้องร่องรอยตลอดไปชื่อของรัตนพลสวรพินในอดีตได้ทิ้งชีวิตการต่อสู้บนสังเวียนไว้เบื้องหลังเพราะอยากตอบแทนพระคุณบิดามารดาแม้เพียงสักครั้งหนึ่งในชีวิตนึกไม่ถึงว่าน้ำตาของลูกผู้ชายที่เคยสูญเสียให้กับความพ่ายแพ้ได้กลับกลายเป็นน้ำตาเย็นแห่งความปิติภาคภูมิใจซึ่งมีคุณค่ามากกว่ารางวัลใดๆที่เคยได้รับเพราะโอกาสที่ไขว่คว้ามาในครั้งนี้คือชัยชนะที่ไม่มีวันกลับแพ้อีกตลอดไปถ้ามันดีถ้ามันงดงามก็สู้ก็ทำเอาให้มันสุดฝันและคงไม่นานและคงไม่นานวันนั้นต้องกลายเป็นจริงสาธุสาธุสาธุวันนี้ครูไม่ใหญ่ได้ถ่ายรูปกับท่านรัตนพลจิรนันโทนะแชมป์โลกเออโอ้ยยืนใกล้ๆกันเลยแหละเออนี่เออนี่ท่านรัตนพลจิรนันโทนี่กำลังจะได้บวช2ชั้นแล้วนี่เนาะเออนี่ภาพประวัติศาสตร์กองพันกำพล 7,000 ตำบลจะนี่โอ้ไม่ 7,000 ตำบลภาพใกล้ภาพไกลนะสาธุจ้ะค่ะฟังแล้วปลื้มไหมคะปลื้มของหัวใจหน่อยค่ะเลิฟๆเลยนะคะเมื่อกี้เห็นพี่ปาร์คตั้งใจฟังมากเลยค่ะพี่หยกด้วยหลายท่านนะคะอาจจะยังไม่เคยได้ฟังเคสสตี้ของพี่ลัมโบ้นะคะหรือว่าคุณรัตนพลสวรพินนะคะซึ่งการบวชในรุ่น 7,000 ตำบล นะคะก็เป็นครั้งแรกนะคะของคุณลัมโบ้ด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะฟังกันทันหรือเปล่าเอ่ยว่าทำไมถึงเกิดมาเป็นมีอาชีพนักมวยนะคะก็เพราะว่าหลายพุทธันดรก่อนนะคะคุณรัตนพลนะคะก็ทำอาชีพเลี้ยงวัวนะคะแล้วก็ชอบส่งวัวเข้าแข่งขันชนวัวนะคะเพราะว่ามีงานเฉลิมฉลองในหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แพ้บ้างชนะบ้างนะคะแค่นั้นเองค่ะชาตินี้ก็เลยเป็นวิบากกรรมที่ทำให้ตัวเองต้องมาทำอาชีพนักมวยนะคะแล้วก็ที่ทำให้เกิดมาตัวเล็กแล้วก็โดนดูถูกและลำบากตั้งแต่เด็กก็เพราะว่านำวัวเนี่ยค่ะไปชนแล้วก็เห็นเจ้าของวัวคู่แข่งตัวเตี้ยตัวเล็กอะค่ะก็เลยถูกกล่าวดูถูกดูหมิ่นด้วยอาการที่เหยียดหยามนะคะ
ประกอบกับตัวเองก็เคยใช้แรงงานสัตว์นะคะแรงงานวัวในไถนาแบบเกินกำลังนะคะหลวงพ่อก็บอกว่าจริงๆแล้วเราก็เป็นคนนะคะก็ยังต้องพักเลยเครื่องจักรก็ยังต้องพักเลยนะคะจึงทำให้ตัวเองเนี่ยต้องใช้แรงงานแบกหามแบกของหนักมาตั้งแต่เด็กๆทำให้ตัวเองเนี่ยตัวเล็กแล้วก็โดนดูถูกมาตลอดนะคะและสาเหตุที่ทำให้ได้เป็นแชมป์โลกนะคะมีชื่อเสียงเป็นคนดังระดับโลกนะคะก็เพราะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยค่ะเพิ่งกลับมาจากชนะชนะชนวัวชนะเนี่ยค่ะแล้วก็ได้เงินรางวัลมาก้อนหนึ่งนะคะระหว่างทางเนี่ยก็ได้พบกับพระอริยเจ้ารูปหนึ่งที่เดินทางมาเดินผ่านมานะคะพอเห็นปุ๊บเนี่ยค่ะก็มีจิตศรัทธาเลื่อมใสมากๆเลยก็เลยนำปัจจัยนะคะนำเงินที่ได้รับจากการชนะชนวัวเนี่ยค่ะไปซื้อภัตตาหารถวายพระรูปนั้นแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าให้รวยแล้วก็แข่งชนวัวชนะทุกครั้งนะคะตามภาษาชาวบ้านที่ยังไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ชนวัวชนะบ้างแพ้บ้างนะคะแต่ว่าชนะซะเป็นส่วนใหญ่แต่ก็นำเงินที่ได้จากการชนะก็ไปใช้เที่ยวเล่นจนหมดนะคะก็เลยไม่ได้เอามาทำทานแล้วก็เมื่อมีผู้ที่ชวนมาทำบุญนะคะบางวันก็อยากทำบางวันก็ไม่อยากทำนะคะเพราะว่ายังมีความตระหนี่เป็นพื้นฐานอยู่นะคะแต่ด้วยบุญที่เคยทำบุญกับพระอริยะพระอริยเจ้ามาส่งผลนะคะทำให้ชกชนะหลายครั้งนะคะในชาตินี้นะคะแล้วก็มีชื่อเสียงระดับโลกด้วยนะคะแต่บุญที่ทำทานอย่างไม่ต่อเนื่องนะคะแล้วมีวิบากกรรมความตระหนี่มาอยู่เนี่ยค่ะมีความเสียดายทรัพย์เป็นพื้นฐานเนี่ยค่ะก็ทำให้มีชื่อเสียงอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็กลับตกต่ำลงนะคะแล้วก็ความที่คิดจะฆ่าตัวตายนะคะก็เพราะว่าวิบากกรรมในอดีตที่แข่งชนวัวแพ้หลายๆครั้งอะค่ะแล้วก็ตัวเองก็พนันไว้ด้วยนะคะก็เลยมีความคิดว่าอยากจะฆ่าวัวตัวนั้นทิ้งนะคะเพราะว่าทำให้เจ็บด้วยอายด้วยแล้วก็เสียเงินด้วยนะคะแต่พอจะฆ่าจริงๆเนี่ยก็ทำไม่ลงนะคะด้วยกรรมเนี้ยนะคะทำให้ตัวเองอะมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายนะคะจะได้จบๆกันไปนะคะแต่ก็ไม่ได้ฆ่าตัวตายนะคะเพราะว่าไม่ได้ฆ่าวัวตัวนั้นนะคะค่ะแล้วก็การที่คุณรัตนพลนะคะมาเจอกับคุณเพียรใจนะคะเมื่อสักครู่ก็ได้โทรไปสัมภาษณ์พี่ตู่เพียรใจนะคะซึ่งความจริงแล้วไม่ได้รู้จักกันเป็นส่วนตัวนะคะแต่พี่กับเขาก็บอกว่าไปเจอพี่รัตนพลเนี่ยค่ะขายก๋วยเตี๋ยวอยู่นะคะเหลืออยู่3ห่อนะคะก็เลยเหมาเขานะคะให้ตังค์ไป100นะคะไม่รู้ว่าเขาจะทอนเท่าไหร่แต่ขอเบอร์โทรกลับมานะคะนี่ก็คือเป็นการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนะคะของพี่ตู่เพียรใจนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะเราจะมาติดตามชมกันนะคะว่าพี่ตู่กับพี่รัตนพลนะคะจะมาเข้ามาในซูมห้องสัมภาษณ์ของเราด้วยนะคะว่าการทำหน้าที่เป็นยังไงบ้างแล้วก็ชีวิตของคุณรัตนพลเนี่ยดีขึ้นยังไงบ้างนะคะเป็นไปตามที่หลวงพ่อได้อวยพรให้รวยไว้หรือเปล่านะคะตอนนี้พี่รัตนพลก็ขายก๋วยเตี๋ยวนะคะอยู่แถวๆบางซื่อนะคะพรุ่งนี้ก็จะมาอยู่ในซูมกับเราด้วยนะคะดังนั้นเรียนเชิญทุกท่านได้มาติดตามรับชมกันนะคะพรุ่งนี้มาติดตามรับชมกันนะคะสำหรับวันนี้ก็เรามาจบเคสกันเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ก่อนเราจากกันนะคะก็เราจะได้นึกถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยกันนะคะด้วยการหลับตาเบาๆนะคะขอให้ทุกท่านได้นึกถึงหลวงพ่อธรรมชโยนะคะที่ท่านได้นำเคสดีฝันในฝันนะคะมาเปิดเผยเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตทำให้ชาวโลกได้ศึกษาได้เรียนรู้และดำเนินชีวิตที่ถูกต้องค่ะนึกท่านไว้อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นะคะในยามค่ำคืนอันเป็นสิรินี้ช่างเป็นค่ำคืนทรงคุณค่าอันช่วงวันเวลาที่ผ่านมาล้วนเป็นไปเพื่อการสร้างบารมีน่าปลื้มปิติที่ลูกๆทั้งหลายได้ดำเนินตามเยี่ยงอย่างบัณฑิตในการก่อนเพื่อสั่งสมสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตตนเองวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้ลูกๆทุกคนได้ทำในสิ่งที่บุคคลทั้งหลายในโลกยากจะกระทำได้ดังนั้นก่อนจะเอนกายพักผ่อนหลวงพ่อขอให้ลูกๆทุกคนน้อมรำลึกนึกถึงภาพอันน่าปลื้มใจพร้อมกับทบทวนว่าวันนี้ที่ผ่านมาและวันพรุ่งนี้ที่กำลังจะมาถึง
เราได้เพิ่มพูนคุณธรรมให้เกิดขึ้นในตัวของเรามากมายเพียงใดเรามีความอดทนกอบด้วยจิตเมตตาและให้อภัยมากขึ้นเพียงใดเพราะภาพอันงดงามแห่งการสร้างความดีที่ยากเกินกว่าคำบรรยายนี้ล้วนเป็นบุญที่ทรงคุณค่าและมีพลานิสงส์อันยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นแก่ตนเองและโลกให้นึกน้อมอาราธนาบุญกุศลทั้งหลายมาประมวลรวมกันกลายเป็นดวงบุญอันสว่างโปร่งปรากฏณศูนย์กลางกายเปล่งรัศมีแห่งความบริสุทธิ์ยังความเย็นกายเย็นใจแผ่ขยายออกไปไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณขอให้อนุภาพแห่งบุญกุศลกอบด้วยความเมตตาปรารถนาดีจงแผ่ไปยังบรรพบุรุษปิยชนทั้งหลายแม้จะล่วงลับไปแล้วหรือจะเป็นมารดาบิดาญาติสนิทมิตรสหายที่ยังมีชีวิตอยู่ตลอดจนมวลมนุษยชาติชาวโลกให้มีแต่ความสุขมีความแช่มชื่นผ่องใสมีความหวังกำลังใจให้พ้นจากอุปสรรคและทุกโศกโรคภัยแม้จะเป็นบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งเหล่าสังเสตชะชลาภุชะอันดชะและโอปปาติกะต่างถือปฏิสนธิเกิดมาล้วนเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงพ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดให้โลกและสรรพสัตว์ทั้งหลายจงเป็นโลกแก้วเป็นโลกแห่งสันติสุขที่แท้จริงลูกๆทั้งหลายหลับพักผ่อนให้สบายนะจ๊ะพรุ่งนี้เราจะตื่นขึ้นมาด้วยความสดชื่นเพื่อเราจะได้สร้างบารมีกันต่อไปด้วยพลานิสงส์แห่งการสั่งสมเมตตาบารมีนี้จะส่งผลดลบันดาลให้ลูกๆทุกคนมีจิตอันบริสุทธิ์ผ่องใสมีองค์พระธรรมกายสถิตอยู่ณศูนย์กลางกายคอยปกป้องคุ้มครองรักษาให้ประสบแต่ความสุขและความสำเร็จสมปรารถนาในกุศลเจตนาไปตลอดกาลนานI'm